ท่านผู้ชมครับการกำจัดขยะพลาสติกมีอยู่หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทของพลาสติกบางชนิดสามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้บางชนิดก็มานำมาหลอมขึ้นรูปเป็นพลาสติกใช้อีกครั้งแต่บางชนิดไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เลยนอกจากจะเผาทิ้งหรือฝังกลบเท่านั้นก็อย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละครับพลาสติกที่ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เราจึงเห็นมันอยู่เกลื่อนกลาดตามกองขยะทั้งถุงทั้งกล่องโฟมแถมยังมีเศษอาหารปนอยู่อีกโอ้โหอย่างนี้ก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอย่างดีเลยล่ะครับคุณผู้ชมแต่ช้าก่อนครับผมแอบทราบมาว่าขยะประเภทนี้มันก็ยังคงมีประโยชน์อยู่บ้างจากการมาเห็นงานวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมแห่งนี้ครับมันก็จะมีขยะบางส่วนที่เป็นของแข็งอย่างเช่นพลาสติกเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คืนสภาพให้มีประโยชน์ได้แต่พลาสติกบางตัวนะเราก็สามารถไปทำเป็นรีไซเคิลนะหรือกลับคืนมาใช้ได้แต่ว่ามันมีพลาสติกบางชนิดที่เมื่อมันทำสองอย่างที่ว่าแล้วไม่ได้นอกจากว่าเอาไปทิ้งนะฝังกลบหรืออะไรเนี่ยเราก็เอาตัวนั้นอ่ะมาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเราก็จัดการเผามันซะนะเพราะว่าเราทราบว่าถ้าเผาแล้วเนี่ยมันจะได้ก๊าซเชื้อเพลิงนะกับน้ำมันคืนมาซึ่งจะทำให้เพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติกเหล่านี้ได้โอ้โหใช้วิธีการชาปนกิจเอ้ยไม่ใช่เผาทิ้งเลยแถมยังได้ก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันคืนมาด้วยมันเป็นไปได้อย่างไรครับเนี่ยคงต้องตามไปดูกระบวนการเผาซะแล้วล่ะครับถ้าหากว่าเราเรียกทางวิชาการนะฮะก็เรียกว่าเตาเผาแบบไพโรลิซิสนะครับซึ่งการทำงานของเตาเผาไพโรลิซิสก็คือการเผาในบริเวณที่ไร้ออกซิเจนการทำงานของเครื่องนี้นี่เริ่มแรกก็คือเอาเม็ดพลาสติกใส่เข้าไปในเตาเผาที่เป็นท่อเหล็กที่อยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดวาล์วทั้งหมดนะครับแล้วก็สูบอากาศออกทั้งหมดนะครับให้ออกซิเจนออกหมดนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไฟให้ความร้อนเข้าไปข้างล่างของเตาเผาโดยกระบวนการนี้ก็จะมีการแตกตัวของเม็ดพลาสติกนะครับให้กลายเป็นไอของพวกไอน้ำมันออกมามันก็จะผ่านกระบวนการควบแน่นนะครับที่เป็นต่อยาวๆสลับไปสลับมานะครับก็จะเกิดการกลั่นตัวของน้ำมันแล้วก็เข้าสู่เครื่องแยกน้ำมันแล้วก็ก๊าซออกในบริเวณด้านล่างที่เป็นก๊าซเราก็จะเอาเข้าไปเก็บในถังแหมน่าทึ่งจริงๆนะครับแต่ทราบไหมครับว่าเตาเผาขยะตัวนี้มีที่มาครับโดยต่อยอดมาจากตัวต้นแบบที่คิดค้นโดยอาจารย์เฉลิมบุญยฤทธิ์ซึ่งได้ประดิษฐ์และใช้เผาขยะจริงที่ปฐมอโศกมาแล้วและนำน้ำมันที่ได้จากการเผามาใช้กับรถยนต์ด้วยล่ะครับเพราะคุณภาพของน้ำมันที่ออกมาก็ใช่เลยล่ะครับจะเห็นว่าน้ำมันที่ได้นี่ก็จะเป็นน้ำมันที่ใสมากนะครับแล้วก็มีความหนืดต่ำมากนะครับจากการวิเคราะห์แล้วนี่น้ำมันที่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมันที่อยู่ในเกรดของน้ำมันดีเซลนะครับแต่ก็จะมีน้ำมันในเกรดเบนซินปนอยู่ประมาณสัก 10% นะครับส่วนที่แก๊สที่ได้ก็มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็พลาสติก1กิโลก็ได้น้ำมันกลับมาประมาณ1ลิตรครับโครงการต่อไปของเตาเผาขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้จะพัฒนาให้เป็นระบบการเผาที่ต่อเนื่องและปริมาณที่มากขึ้นในอัตรา20ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าหากมีการสนับสนุนและนำไปใช้ในชุมชนก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะไปได้อีกมากร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด